อยู่ห้องผ่าตัดมาตอนนี้อาการเป็นไงบ้างเจ๊ก็อยู่ห้องผ่าตัดก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยครับก็ยังคุยเล่นกับหมอเอนเตอร์เทนผู้คนอยู่แล้วก็สนุกดีครับเป็นความท้าทายใหม่ๆฝากถึงแฟนๆที่เป็นห่วงหน่อยมีใครกำลังใจมาเยอะขอบคุณแฟนๆฟุตบอลไทยทุกท่านเลยครับแฟนบอลเทโรด้วยครับก็ไม่ต้องห่วงฉันครับก็ผมคงต้องเอาชนะตัวเองและจะเอาชนะคู่ต่อสู้นะก็จะพยายามกลับมาให้สมบูรณ์ที่สุดครับโอเคครับฝากถึงพี่โก้กับพี่โชคหน่อยครับบางมีโปรแกรมทีมชาติซึ่งเจก็ดูแล้วน่าจะลำบากครับโปรแกรมก็สวัสดีครับพี่โชคกับพี่โก้ครับก็คิดถึงนะครับก็ผมจะรีบกลับไปป่วนในแคมป์ทีมชาตินะครับโอเคครับขอบคุณครับผม